คำตอบคือสิบห้าส่วนสี่สิบแล้วนะที่เหลือเขาถามอะไรล่ะเราก็ต้องทาให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำโอเคไหมต่อไปต่อไปต่อไปแผนภูมิปีนั้นออกแผนภูมิเยอะนะเพราะภาคกอมันมันไม่ง่ายนะเอยมันไม่ยากปีนั้นนะปีห4สี่นะครับนะ่เขาให้แผนภูมิเป็นตารางแบบนี้มานะครับนะเป็นแผนภูมิ ที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีค่าอาหารค่าผ่อนสินค้าฝากธนาคารของใช้ส่วนตัวนะครับข้อ113โจทย์ถามว่านายนาทีใช้จ่ายรายการใดมากที่สุดใช่ไหมใช่นะขออภัยนะคุณครูได้ตรงนี้มันตกไปนะครับนะนายนาทีใช้จ่ายรายการใดมากที่สุดนะครับก็เรารู้เลยว่าตรงนี้40%คือค่าอาหารนะครับนะเพราะนั่นคำตอบข้อนี้คือค่าอาหารฝนช้อยข้อที่หนึ่งครับผมฝนซับเลย นะสรุปว่าหนักทุกข้อเฮ้ยแย่เนยียนที่วันสอบก็จะมีข้อง่ายบ้างสินะฮะโอเคนะโอเคต่อไปฮนะสามร้อยสามสิบสี่ถ้าเขามีเงินสองร้อยบาทแล้วจะต้องจ่ายค่าของใช้ส่วนตัวกี่บาทฮนะถ้าเขามีเงินสองร้อยค่าของใช้ส่วนตัวคือสิบห้าเปอร์เซ็นต เราก็เอา200นะครับคูณ15%ได้เลยก็เป็น15ส่วนร้อยตัดปุ๊บ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 คำตอบคือ15้าคูณ2 15คูณ2เป็น30สคำตอบข้อนี้คือ30สิบครับผมฝนฟับเลยเห็นไหมต่อไปร้อสิบอัตราส่วนของค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวต่อค่าอาหารเป็นเท่าไหร่ทุกคนครับข้อนี้เราไม่รู้ตัวเลขจริงๆเรารู้ในส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ น้องเอาเปอร์เซ็นต์มาคำนวณได้เลยนะครับนะค่าของใช้ส่วนตัวต่อค่าอาหารส่วนตัวเท่าไหร่ส่วนตัว15%นะครับนะ15%ต่อค่าอาหารค่าอาหารก็คือ 40%. เราก็เอา40%มาคำนวณได้เลยนะเพราะมันคือ100%เหมือนกันแล้วนะครับหรือถ้าใครแม่นๆนเนี่ยน้องไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับน้องก็เอา15กับ40เนี่ยมาคำนวณได้เลยนะครับนะคำตอบคือ15ส่วน40แล้วนะ ที่เหลือเขาถามอะไรล่ะเราก็ต้องทาให้เป็นอ,อัตราส่วนอย่างต่ำเข้าไหมอ่าอัตราส่วนอย่างต่ําทาไงเอ่ยเอาเลขที่เท่ากันไปหารตลอดนะครับ15กับ40เนี่ยอะไรหารลงตัวครับแม่อะไรครับไม่ห้าเนาะหารลงตัวเริ่มห้าไปตัด15เป็นสามห้าไปตัด40เป็นแปดครับคําตอบข้อนี้คือสามส่วนแปดตอบช้อยข้อที่ 2. สองครับผมกดปั๊บเลยโข้คไหมข้อสอบจริงขอเป็นมิ้เยอะๆได้ไหมนะครับ บอกไม่ได้ครับนะฮะบ,บอกไม่ได้นะเพราะแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับความยากความง่ายก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่พี่ทําให้และทําไปแล้วก็คือปูพื้นฐานให้ครบทั้งหมดบางคนคือสักแต่ว่าทําโจทย์นี้ได้นะครับนะคนทำได้ก็ดีแล้วสิดีดีกับปีเนี้ยเพราะอาจจะไม่ออกแล้วเข้าใจไหมมันอาจจะออกเรื่องอื่นออกประเด็นอื่นเปอร์เซ็นต์แบบยากอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นพี่ก็ถามกลับไปที่น้องว่าน้องดูเปอร์เซ็นต์พวกนี้มาครบรอบด้านหรือย,ยัง สิ่งที่พี่ทาได้คือพี่ปูพรมเลยนะครับในการติวภาคกอว่าแต่ละเรื่องมีอะไรบ้างนะครับนะแต่ละเรื่องในภาคกอเนมีอะไรบ้างซึ่งติวไปแล้ว47 EP นะครับน้องๆในกลุ่มน่าจะรู้ดีนะติวไปแล้วหนังสือทั้งเล่นมนะครับนะ300กว่าหน้าเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยติวไปหมดแล้วนะครับนะเนื้อหานในนี้พูดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย281หน้านะครับนะรวมไปทั้งหมดก็300หน้านะครับนะเพราะฉะนั้นเราพูดไปหมดแล้วนะครับที่เหลือตรงนี้คือการฝึกฝนละ นะครับคือการฝึกฝนแบบชิวๆแล้วข้อสอบมีอะไรบ้างกับทบทวนกันไปนะครับซึ่งบอกไม่ได้จริงๆคุณครูถึงอาจารย์เป็นคนออกข้อสอบอาจารย์ก็บอกไม่ได้นะครับนะบอกไม่ได้เลยว่าข้อสอบจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน้องแต่ละคนเตรียมตัวให้หนักครับนะแล้วอย่าเอาโจทย์ร้อยห้าสิบข้อตรงนี้เป็นตัวตั้งนะครับฝึกได้ทําได้ต้องต่อยอดต่อไปนะครับว่ามันออกยังไงมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะอ่ะคุณครูแก้มตอบสามตอบแปดโอเคนะครับนะ โอเคนะขอเป็นนีเยอะๆเลยอ่าโอเคนะเพราะว่าวันสอบจริงเนี่ยน้องต้องพร้อมพี่พี่บอกเได้แค่นี้น้องต้องพร้อม,อแ,อออมและพร้อมพร้อมแบบพร้อมมากๆด้วยนะครับนะเพราะน,นั้นอันนี้มันเป็นแค่การทบทวนแล้วครับว่าที่ติวมาทั้งหมดอ่ะไอ้สี่สิบกว่าอีพีอ่ะคุณเอาความรู้เนี่ยมาใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็ยังไม่การันตีอีกต้องกลับไปทบทวนอีกนะครับว่าไอ้ที่เหลือนอกจากเนี้ยนอกจากร้อยห้าสิบข้อเนี่ยมีอะไรบ้างวะเนี่ยเลขลหน่วยยังไม่มีเลยเห็นไหม เล่น,นหน่วยไม่มีถอดรูทก็ยังไม่เยอะพอเห็นไหมมันยังมีเรื่องอื่นที่ไอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูสูส้ๆนะทุกคนไปต่อฮะร้อยสามสิบหกครับเจ็ดไปสิบสิบไปหกหกไปยี่ห้ายี่ห้าไปสามเจ็ดแม่อยากเนาะอยากให้ปีนี้เป็นแบบนี้จริงๆนะคุณครูนะเ,เห็นไหมเจ็ดไปสิบเพิ่มสามสิบไปหกเพิ่มหกหกไปยีห้าเพิ่มเก้ายี่ห้าไปสามเจ็ดเพิ่มขึ้นสิบสองตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เออห็นไหมอยากร้องไห้นะโจทย์ข้อนี้นะตราไปก็ต้องเพิ่มขึ้น15ใช่ไหมครับสามเบวกสิเป็นเท่าไหร่52คําตอบคือช้อยข้อที่3ครับผมฝดฟ,ฟับเลยนะมาทบทวนค่ะครูอัญญาคืนนี้เข้าใจมากนะสู้ๆนะคุณครูนะเ,เราเราอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วก็ลุยต่อไปนะครับนะอสองเดือนผ่านมาได้ได้คณิตศาสตร,ร์พระอาจาัน์รล์คุณครูต้องสู้อีกรูยอีกนะร้อ สี่สิบห้าไปสามแปดสี่ห้าไปสามแปดลบเจ็ดนะฮะสามแปดไปสามสองลบหกครับสามสองไปยี่สิบเจ็ดลบเท่าไหร่สามสองไปยี่สิบเจ็ดลบห้านะเห็นนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับหวานเจี๊ยบเลยนะลบเจ็ดลบหกลบห้าต่อไปต้องลบแค่อะไรครับลบสี่ยี่สิบเจ็ดลบสี่ก็เป็นยี่สิบสามคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สองครับผมกดปุ๊บเลยโอเคไหมคุณครูเห็นไหมนี่คือ จุดแตกต่างระหว่งางข้อสอบครูกับข้อสอบสนามอื่นน้องเห็นปีหกสี่ไหมเนี่ยปีหกสี่ตอนนั้นสอบปีหกห้านะครับนะสอบมันเลื่อนไปสอบปีหกห้านะครับน้องเห็นไหมนี่ง่ายขนาดนี้ยตัดภาพไปที่ปีหกสามตัดภาพไปปีหกสามเป็นไงปีหกสามนี่เป็นไงเห็นไหมนี่ตัดภาพไปปีหกสามคนละภาพเลย เห็นไหมครับเลขคนละชุดเลยอันนี้หลายร้อยเลยไหมฮะเห็นไหม,หไหมพอตัดภาพไปเห็นไหมนี่เริ่มมีหนักๆแล้วเห็นไหมนี่เริ่มมาแล้วนี่โดหนึ่งสามสองแปดเอ็ดหกสิบสี่ยี่ห้าหกเนี่ยซึ่งตีไปแล้วในอนะีพีหนึ่งนะตีไปแล้วนะอีพีหนึ่งนะครับไปดูได้นะครับเห็นความย้อนแย้งไหมครับข้อสอบครูผู้ช่วยธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แหละมันจะมีง่ายมียากเป็นบางปีนะครับนะและง่าย มันก็ไม่ได้ง่ายสมดโอเคไหมอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าโอ้ยอาจารย์แก๊ปอันนี้ง่ายมากเลยนี่อันนี้ง่ายมากๆเลยเห็นไหมแต่มันก็ได้ง่ายทั้งหมดเห็นไหมมันยังมีเลขยกกําลังยากๆด้วยไหเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูทุกคนนะฮะทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ซึ่งบางคนอาจจะไม่ติวกับอาจารย์แก๊ปก็ไม่เป็นไรนั่งฟังอยู่ตอนเนี้ยน้องต้องเข้าใจธรรมชาติมันเป็นแบบนี้มันก็จะมีเรื่องง่ายเรื่องยากในปีนั้นๆนะครับปี64เนี่ยภาคก่อง่ายใช่ไหมครับไปหนักวิชาเอก หนักเลยวิชาเอกนะเอกคณิาสตรหนักเลยเอกกิจหนักเลยเอกหนึงน่งสอบติดได้สิบคนยี่สิบคนเองทั้งจังหวัดนะครับตอนนั้นนั่นคือนั่นคือธรรมชาติของการสอบครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยน้องจะบอกว่าปีนั้นง่ายปีนั้นยากก็ไม่ก็ไม่เต็มปากนะักพี่บอกอย่างนี้เลยนะครับความยากความง่ายมันอยู่ที่คนอ่านหนังสือฮะถ้าน้องยิ่งฝึกเยอะข้อสอบง่ายฝึกน้อยข้อสอบยากนะครับนั่นนั่นคือธรรมชาติครับ ไปนั่งเข้าไปออสอบเก๊เก๊กลงกอึกอักอึกอึกอักอก็ทำไม่ทันครับตกปีนั้นเพราะนั้นาเข้าจริงแล้วเนี่ยน้องอย่าอธิษฐานอย่าบ่นบานสารกล่าวว่าขอให้ปีนี้กูง่ายๆง่ายน้องก็ต้องอ่านหนังสือให้เยอะอยู่ดีนะครับต้องฝึกให้แม่นอย่างเนี้ยบางคนไม่ต้องทดแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นพี่ให้แนวคิดว่าไม่ว่าจะยากจะง่ายยัง,ยงไงน้องพี่ทุกคนครับอย่าประมาทอ่านหนังสือให้เยอะแล้วอย่าไปคิดถึงวันที่มันผ่านมานะครับโอ้จะง่ายแบบนี้ก็ดีเนาะอะไรเงี้ยนะครับ ทำให้เต็มที่แล้วผลลัพธ์มาจอะมาเป็นยังไงปล่อยให้มันเดินไปข้างหน้านะครับถ้าเราทําเต็มที่แล้วแล้วมันไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจเพราะว่ากูทํามันอย่างเต็มที่แล้วนะครับยังมีชีวิตไม่ได้จบนะครับสอบไม่ได้ก็ไม่ได้จบเข้าใจไหมฮะเราไม่ได้ตายซะหน่อยจริงไหมฮะเดี๋ยวปีต่อไปก็เปิดสอบเขาจะเปิดอีกไหมเปิดทุกปีเดี๋ยวมันก็เปิดนะฮะอย่างเอกวิทย์อะปีปีนี้เปิดแค่ไม่กี่เขตเองเห็นไหมเออเดี๋ยวเขตอื่นก็เปิดอีกนะครับ มันมีโอกาสอยู่เสมอครับขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมตัวมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับนะโอเคนะคุณครูก็ขอให้คุณครูสู้ๆทุกคนครับเราไม่ได้ตายครับนะแล้วน้องไม่ต้องเอาความกดดันแต่ละปีมามาถมที่ตัวเองเหรอกครับนะน้องกดดันตัวเองเองต่างหากหรือคนรอบข้างกดดันเราต่างหากเพราะนั้นน้องอย่าปล่อยให้ใครมากดดันเราชีวิตเราเลือกได้นะครับนักเรียนเราน้องเห็นไหมเขาเคยถามไหมครูบรรจุหรือยังมาสอนหนูเขาไม่เคยพูดนะเด็กๆไม่เคยพูดนะครับ มีแต่พวกเราเนี่ยคิดไปเองคนรอบข้างแม่งกดดันเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอเคการสอบบรรจุเนี่ยเป็นแค่ขั้นของการข้ามขึ้นไปว่ากูจะเป็นข้าราชการแล้วแค่นั้นเองจริงๆแล้วเด็กไม่เคยถามนะครับนักเรียนไม่เคยถามว่าครูบรรจุหรือยังเด็กมันยังไม่รู้เลยว่าครูนั่งดูอยู่ตอนเนี้นะครับเด็กมันยังไม่รู้เลยครูอ่านหนังสือหนักขนาดไหนนะน้อไปหมอกนักเรียนนักเรียนไม่เชื่อนะครับว่าเด็กต้องครูอ่านหนังสือด้วยเหรอเนี่ยนี่มันคือธรรมชาติเป็นอย่างนั้น จริงๆแล้วไม่มีใครสนใจเราตั้งแต่แรกหรอกครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีคนบางคนที่กดดันเราอยู่เอาแรงกดดันตรนนั้นมาส่งมาเสริมของเราให้ให้สู้ไปนะครับให้สอบบรรจุให้ได้ไปข้างหน้าไปเดินไปคุณครูค,ครับค่อยๆเดินไปนะครับถ้าคุณครูตำทำเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจครับนะลุยกันต่อทุกคนต่อไปฮะไปต่อนะคุณครูถึงคุณครูยังไม่ได้ปีนี้พี่ก็ยังติวอยู่ตรงนี้ นะครับพี่ยังรอส่งน้องๆถึงฝั่งฝันอยู่ตรงนี้นะครับนะก็ไม่ไม่ได้ไปไหนไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ว่าน้องสอบไม่ได้แล้วน้องมาอยู่ในกลุ่มไม่ตม่แล้วเหรอไม่ใช่พี่คอยคนเราจังหวะมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมบางคนเพิ่งเตรียมตัวตอนเนี้บางคนเพิ่งอ่านนะเข้าใจว่าแล้วน้องจะบรรจุได้เลยมันก็อาจจะยากเข้าใจไหมฮะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยอย่าไปกดดันมันคุณครูครับลุยกันไปนะทําให้เต็มที่มาทุกคนครับร้อยสามแปดไปต่อ,อคุณครู ออมันหิวใจมากเลยค่ะคุณครูสู้ๆนะคุณครูมาต่อไปฮะเริ่มลุยต่อสิบสามไปเก้าเพิ่มหกฮะเก้าไปยี่บเจ็ดก็เพิ่มแปดฮะต่อไปยี่บเจ็ดไปสามเจ็ดเพิ่มสิบครับโอ้ปีนั้นหวานเลยจริงนะหกแปดสิบต่อไปฮะสิบสองนะครับนะอ่าก็าบวกเลขเลยสามเจ็ดบวกสิบสองเป็นสี่สิบเก้าไม่ดึงดราม่าแล้วนะนะไปต่อนะทุกคนนะไปต่อครับสี่สิบเก้าอ่าต่อไป คือถ้าใครอยู่ในกลุ่มพี่อ่ะพี่พูดบ่อยน้องไปถามเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มได้กลุ่มยุทธภพจุริเตอร์กลุ่มค,คณมิสา์ขนมหวานพี่พูดบ่อยคําเนี้ยพวกนี้ยพี่พูดบ่อยแต่ตอนนั้นอ่ะน้องไม่อินไงพี่พูดเสมอว่าอะไรครับจงทําวันนี้ดีที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดและเมื่อโอกาสมาถึงเราจะเป็นคนแรกที่คว้ามันมาได้พี่เลิกพูดคํานี้แล้วเพราะอะไรครับโอกาสมันมาแล้วคุณพร้อมหรือย,ยังนะนี่คือสิ่งที่พี่พูดกับในกลุ่มบ่อยๆแต่ตอนนั้นเรายังไม่อินนะโอเคไหม พี่พูดได้บ่อยน้องไปย้อนดูได้ในคลิปวิดีโอที่หรือพี่ไลฟ์สดติวฟรีก็มีฮะน้องไปดูได้นะครับพี่จะบอกตลอดแต่ตอนนี้พี่ไม่พูดแล้วเพราะโอกาสมันมาแล้วมันอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับนะคุณพร้อมหรือเปล่าคุณจะคว้ามาได้เนี่ยนะมันคนคว้าคว้าไม่ถึงะอะเพราะมือไม่ยาวพอความรู้ไม่ถึงเห็นไหมฮะเนี่ยนะนี่เรามันเป็นประสบการณ์ครับทุกคนครับเราผิดพลาดเราลุยกันใหม่ได้นะครับนะ่อันต่อไปฮะหกสิบห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดอะห้าสิบเอ็ดสี่สี่สามสิบเก้า สามสิบห้าตำแหน่งใดผิดคุณครูโจทย์แนวที่เป็นตำแหน่งใดผิดเนี่ยคุณครูจะต้องไปดูว่าของที่ถูกนะของที่ถูกจริงๆคืออะไรต้องไปดูอย่างนี้ก่อนนะครับนะอะของที่ถูกพผิดของที่ถูกถูกคือยังไงอ่ะน้องต้องไปนั่งสำรวจก่อนว่าจริงๆที่มันถูกมันคืออะไรนะครับนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเอาง่ายๆ่ายถ้าน้องไปเจอสองสี่หกเก้า สิบอย่างเงี้ยน้องว่าอะไรผิดน้องว่าอะไรผิดนะสองสี่หกเก้าสิบชัดเจนจริงว่าพราะทุกตัวมันเพิ่มขึ้นสองเพิ่มขึ้นสองเพิ่มขึ้นสองพอมาเห็นตรงนี้อ้าไอ้บ้าเอ้ยตรงนี้เป็นเก้านะจริงจริงมันต้องไปะลรครับจริงจริงต้องไป็ลอะจริงจริงต้องเป็นแปดจริงไหมพอนเพิ่มขึ้นสองแล้วจากแปดไปสิบก็ต้องเพิ่มขึ้นสองแล้วก็จะรู้เลยว่าเก้ามันผิดนะครับเพราะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วโจทย์ว่าตำแหน่งใดผิดเนี่ย น้องต้องไปรู้สิ่งที่ถูกก่อนว่าถูกมันคืออะไรนะครับพอน้องรู้ว่ามันถูกอ่ะอย่างเช่นน้องรู้แหละเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นทีละสองสองสี่หกแปดสิบนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะไม่ใช่ราคาถูกนะสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะครับเราก็รู้เลยว่าอ๋อนี่ไงมันผิดเห็นไหมเพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่ามันถูกเนี่ยเราก็ลองมาคำนวณดูก่อนว่าเอ๊ะมันจะถูกยังไงวะอ่ะมาดูทุกคนเริ่ม อ่าหกห้าไปห้าเจ็ดลดลงเท่าไหร่ครับลดลงแปดใช่ไหมลดลงแปดข้อนี้มีใครตอบไหมคุณครูอ่านดิคุณครูคุณครูสายฟูอ๋อครูซาราดดีกว่านะครูซาลาดนะครับนะชื่ออ่านยากนั่นคุณนะคุณชัยวิทย์อ่าหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะโอเคถูกผิดช่างมันครูตอบมาก่อนตอบมาก่อนนะอ่าโอเคครูอ,อมตอบมาแล้วครูพีเพชรตอบมาแล้วอ่ะเริ่ม ห้าสิบเจ็ดไปห้าบเอ็ดครับลดลงหกฮะห้าิอ็ดไปสี่สี่ห้าอ็ดไปสี่สี่ลดลงเท่าไหรอ่อ่ะลดลงเจดนะฮะตะไบสี่สไปเหลือสาก้าลดลงห้านะครับนะสาสิบเกลดลงไปเหลือสาหลดลงสนะครับพอ่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราต้องให้มันแปลกๆกว่านี่ทุกคนสังเกตไหมมันแปลกๆว่ะนะมันมันลดลงสี่ห้าใช่ปะม,มันต้องไป็นอะ เจ็ดแล้แปดสิใช่ไหมฮะเพราะนั้นเรารู้เลยว่าตรงนี้มันเฮ้ยมันผิดผิดแล้วเนี่ยมันต้องลบแปดลบเจ็ดลบหกลบห้าลบสี่เพราะนี้มันตรงตรงตรงหมดเลยใช่ป่ะเพราะนั้นน้องไปทําสิ่งที่ถูกก่อนน้องจะได้รู้ว่าใครผิดนะครับนะอ่ะมาที่ถูกคือหกห้าลดลงแปดหกห้าลดลงแปดเป็นห้าสิบเจ็ดต่อไปต้องลดลงเจ็ดนะแปดเจ็ดหกห้าสี่นะครับเจ็ดห้าสิบลบเจ็ดเหลือห้าสิบเจ็ดลบเจ็ดเหลือห้าสิบ ต่อไปลบหกห้าสิบลบหกจะเหลือสี่สี่นะครับนะต่อไปลดลงห้าสี่สี่ไปลดลงห้าก็เหลือสามสิบเก้าต่อไปลดลงสี่สามสิบเก้าลดลงสี่ก็จะเป็นสามสิบห้าพอเราเห็นอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าไอเนีย้ยคือถูกนะครับนี่นี่นะนี่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 ถูกเห็นปะแสดงว่า ไอ้ข้อที่ผิดอะคืออะไรฮะไอ้ตัวที่ผิดคือห้าสิบเอ็ดครับคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สองครับเพราะนั้นถ้าบางทีเราไม่รู้ว่าใครในรอบนี้ตรงเนี้ยผิดนะครับนะเราไม่รู้บางทีตอบสี่สบี่บ้างตอบห้าสิบเจ็ดบ้างไม่รู้ว่าใครผิดไปไล่ตัวที่ถูกมาก่อนแล้วจะได้รู้ว่าตัวไหนมันเพี้ยนนะครับนะโอเคไหมตรงนี้อ่ะต่อไปครับไปต่อทุกคนลุยต่อร้อยสี่สิบสิบสามสิบห้าสิบเก้ายี่ห้าอ่ะบวกเดขก่อน บวกสองนะฮะบวกสี่เอาเหรอวะบวกหกโอ้โหวานเจี๊ยบต่อไปต้องบวกบวกแปดนะโอ้เธอหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมยี่ห้าบวกแปดเป็นสามสิบสามคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่หนึ่งครับผมท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ